วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีเมนูผัดกะเพราเนื้อค่ะเป็นผัดกะเพราเนื้อย่างเป็นเนื้อที่เอาไปย่างแล้วอะค่ะแล้วก็มาผัดกะเพราแห้งๆเลยจ้าและอันนี้คือมันเนื้อตรงสันมันล้วนๆเลยอะเพื่อนๆหอมแม่ส้มชอบกินมันหอมดีแล้วก็มีปลากระป๋องจ้าเอามากินปลากระป๋องเอามากินกับผักนึกอยากแบบเปรี้ยวๆเนาะเพื่อนๆตามสไตล์เลยนะคะก็คือว่าถ้ากินอันนี้แม่ส้มก็จะบีบมะนาวลงไปเยอะๆมะนาวน้ำดีมากมะนาวของสวนของพี่ชายพ่อค่ะสวนตานามะนาวดูดิเนี่ยบีบเปลือกหมดเลยอ่ะคือแบบดีมากเลยอ่ะมะนาวตานาและอันนี้เป็นผัดกะเพราไม่ใช่ฝีมือแม่ส้มนะคะเป็นผัดกะเพราฝีมือของน้าสะใภ้น้าสะใภ้ที่แบบหน้าเด็กมากค่ะแม่ส้มเรียกเขาว่าพี่ส่วนไข่ดาวนี่ดาวเองจ้ามากินข้าวกันเลยค่ะหิวแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะข้าวมันก็จะเหนียวๆหน่อยอร่อยแม่ส้มช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแม่ส้มยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยนะคะพอดีพี่ชายเสียก็เลยยุ่งอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ส้มจะนั่งไล่ตอบนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งน้อยใจแม่ส้มนะพี่ภูมิแม่ภูมิบอกมีเพื่อนเก่ามีเพื่อนใหม่ลืมเพื่อนเก่าเลยลืมแม่ภูมิไม่ได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็รักแม่พุ่มด้วยแล้วก็รักเพื่อนๆทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันยุ่งค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ส้มจะนั่งไล่ตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยค่ะMm-hmm.
หาหนอนแว่นอันนี้มันเป็นแว่นมองไก่ค่ะเพื่อนมองใกล้แล้วมันมองไม่เห็นแต่ใส่แว่นสองอันนะคะมันแตกในปากเลยชื่นใจค่ะอ
ผ็ดค่ะกับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ